สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับเดี๋ยวเริ่มต้นไปกันที่เรื่องราวที่วันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของต้องใช้คําว่าเว็บไซต์ก็ดีหรือว่าบอร์ดต่างๆก็ดีพูดคุยกันแล้วกําลังอยากได้คําตอบอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบครับเพราะว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ,ระเทศไทยมีการยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ที่เรียกว่าเป็นต้องใช้คำว่า,ค,วา,วาคอมมูนิตี้ชิวบ้านเราแล้วกันนะครับ เป็นการประชุมการที่ House of Thai Football ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสภากรรมการครั้งที่7การประชุมครั้งนี้แน่นอนครับก็จะมีในส่วนของนายกสมาคมคุณนพลลสามที่เห็นอยู่นี้พร้อมด้วยองค์ประชุมครบเลยไม่มีใครขาดนะครับ17ดนสิบเจ็ดท่านาน,นะครับวาระสำคัญในการประชุมเป็นเรื่องของการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ไทยลีก มีมติยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพที่จะต้องเป็นการลงเตะระหว่างบุรีรียมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดแชมป์เอฟเอคัพซึ่งสาเหตุยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการประเด็นตรงนี้มันทำให้บรรดาคอบอลบรรดาสื่อมวลชนสายกีฬาเนี่ยมีคำถามเยอะมากมซึ่งเป็นความคุมเครือที่ไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับบรรดาสื่อ และแฟนฟุตบอลได้ครับในประเด็นนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีเลยอของทีมบริหารของมาดามแป้งกับการดูแลสมาคมฟุตบอลครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจริงแล้วมันคือกําหนดการมันเป็นคล้ายๆคอมมูนิตี้ชิลที่คุณนัทบอกอตัดริบบิ้นว่าโอเคเลยดูการใหม่กําลังจะเริ่มแล้วนะอีกสัปดาห์จะเตะลีกแล้วนะจะมีแชมเปี้ยนครับ หรือคล้ายๆคอมมูนิตี้ชิลของอังกฤษนั่นแหละครับผมแต่ไม่เล่นครับคือเดิมทีเนี่ยตามกำหนดเนี่ยคือจะต้องเตะ3สิงหาคมนะครับหรือว่าก่อนเปิดฤดูกาลประมาณ7วันหรือ1สัปดาห์ประมาณนั้นนะครับต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก3สิงหาย้ายไป15มกราคมปีหน้าเลยอันนั้นไปเรียนแบบพวกสเปนพวกอิตาลีเขาอะไรอย่างนั้นนะครับก่อนจะมีมติยกเลิกในที่สุดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยจบจบไปนะครับก็สำหรับไดกินไทยแลน แชมเปี้ยนคัพนะฮะชื่อเต็มของเขาครับนะครับเป็นการแข่งขันนัดพิเศษก็เอาแชมป์ไทยลีกเจอกับแชมป์บอลถ้วยเ a คัพก็จัดครั้งแรกย้อนไปปี2560นะครับไปแทนที่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอที่ยุบไปนะครับเนื่องจากว่าถ้วยพระราชทานประเภทกอเนี่ยมีจุดมุ่งหมายนำไปใช้เป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศไทยลีกตั้งแต่ฤดูกาลปี59ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่กลับไปเป็นไม่มีแชมเปี้ยนคัพนะ อืมอืมก็เป็นการเป็นเป็นยังไงแปลกแปกอยู่นะครับคือในยุคสมัยนีย้ต้องมีคําตอบแล้วต้องมีคําตอบอ่าโอเคอาจจะทับซ้อนกับทัวร์นาเมนต์ใดไม่อย่างไรหรือเปล่าอืมนะครับแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกให้ให้แฟนกีฬารู้ว่าจะเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่แล้วนะถั่วต้มนะครับ,รบก็จริงๆแล้วเนี่ยทีมแชมป์ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอังกฤษก็ได้ถาดไป นะฮะทีมแชมป์เนี่ยสำหรับนัดแชมเปี้ยนครับเนี่ยไม่ได้มีเงินรางวัลไม่มี่าแต่ว่าจะมีนักเตะยอดเยี่ยมนะครับเงินรางวัลก็1,000 0บาทครับ MVP ล่ะนะครับ Man of the Match อะไรแบบนั้นแล้วก็ได้เครื่องฟออากาศได้กินป่าไปให้บ้านบริสุทธิ์ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันนะครับมันอีลุงตุงนางไปหมดนะฮะเรื่องของการที่มีการลาออกจาก สภากรรมการอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องของการที่ยังไม่ได้บทสรุปรนะครับของการถ่ายทอดสดถูกฟุตบอลไทยลีกจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคอบอลเนี่ยจะได้ชมฟุตบอลไทยลีกแบบสดๆไหม,มนี่คือประเด็นครับแล้วก็ล่าสุดครับซุปเปอร์อาทางด้านของแชมเปี้ยนครับนี่ก็ยกเลิกนะครับโอ้อย่างในส่วนของเลขสิทธิไทยลีกในฤดูกาลที่ต้องใช้คําว่าอีกประมาณสักไม่เดือนหนึ่งจะเปิดเนี่ยครับนะครับ ทางสมาคมเองนะครับก็มีความชัดเจนนะครับว่าจะรอต่อไปอีก12วันใช้เวลาอีกหน่อยในการพิจารณาแล้วก็เจรจานะครับแต่ว่ามาดามแป้งก็ต้องใช้คำว่าให้ความอุ่นใจกับสโมสรละกันนะครับว่าทุกสโมสรจะได้รับเงินทีมละ1ิล้านบาทในส่วนของไทยลีกนะหรือว่าทีหนึ่งนะฮะส่วนไทยลีก2เนี่ยได้ทีมละ3ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้คาว่าเชื่อแป้งนะคะได้เลยดูท่านนายก แป้งเคร่งเครียดทีเดียวในการประชมุมนี่คือบรรยากาศเมื่อชักช่วงบ่ายทีมงานทีมข่าว n อ t บทเราไปติดตามบรรยากาศมาครับผมค่อนข้างสี่เรียดจริง <c oughs> น,นะครับสี่เรียดคือตอนนี้แนะนำว่าอย่าไปอ่านความเห็นนะ <c oughs> ตามเพจอะไรเงี้ยโอ้ยยุยเลยครับผมนะครับ